วันนี้นะคะก็จะนำเสนอคำศัพท์เนาะในหน้าที่18นะคะคำแรก upwinken upwinken คำนี้จะมี2ความหมายนะคะอันแรกโบกมืออันที่2แปลว่าปฏิเสธโดยการโบกมือเนาะโบกมืออันที่2ก็คือปฏิเสธโดยการโบกมือเดี๋ยวเรามาผ่านคำกริยานี้กันก่อนนะคะ upwinken winked up winked take upหัดอัพเกวิงค์แปลว่าโบกมือหรือว่าโบกมือปฏิเสธก็ได้ตัวอย่างแรกเลยนะคะ Als ich ihr vorschlug einen Kaffee mit mir zu trinken hat sie dankend abgewinkt Als ich ihr vorschlug ตรงนี้นะคะก็มาจากคำกริยา vorschlagen ที่แปลว่าเสนอในตอนที่ฉันเสนอให้เธอนะคะในการที่จะดื่มกาแฟกับฉัน einen Kaffee mit mir zu trinken hat sie dankend abgewinkt ก็หลังจากนั้นนะคะหล่อนเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะคะก็ได้แบบ abgewinkt ก็ได้โบกมือนะคะปฏิเสธ dankend ตรงนี้นะคะก็เป็นอันการเอาคำกริยา dankend มาเติม day ต่อท้ายนะคะก็เลยกลายเป็น adjective เนาะแปลว่าสุภาพนะคะคนนี้เขาก็เลยได้ปฏิเสธอย่างสุภาพ Als ich ihr vorschlug einen Kaffee mit mir zu trinken hat sie dankend abgewinkt ก็จะแปลได้ว่าในตอนที่ฉันเสนอไปดื่มกาแฟชวนเธอไปดื่มกาแฟด้วยกันนะคะเธอเนี่ยก็ได้ปฏิเสธอย่างสุภาพเลยเห็นไหมคะความหมายที่1ก็จะแปลว่าปฏิเสธเนาะคำว่า upwinken เหมือนกับ uplehnen ต่อไปตัวอย่างที่2นะคะ sie bot ihnen etwas zu trinken an anbieten นะคะก็แปลว่าเสนอให้เธอก็ได้เสนอให้บางสิ่งบางอย่างนะคะกับพวกคุณในการดื่ม die Cousinen winken upลูกพี่ลูกน้องต่างๆนะคะก็ได้พากันโบกมือปฏิเสธไม่เอานะคะดังนั้นคำกริยา upwinken ก็จะแปลว่าโบกมือลาหรือโบกมือปฏิเสธก็ได้นะคะคำศัพท์ต่อไปเนาะคำว่า sich von ein ander abwenden ต้องมีคำ reflexive ด้วยนะคะ sich abwenden แปลว่าหันหน้าหนีจากกันหรือว่าหันหลังให้กัน sichฝนพุ่งพุ่งพุ่ง abwenden sich von jemandem abwenden แปลว่าหันหน้าหนีจากกันหันหลังให้กันนะคะหรืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็น sich von einander wegdrehen sich von einander wegdrehen หรือจะเป็น sich von jemandem wegdrehen ก็ได้แปลว่าหันหน้าหนีจากกันหันหลังให้กันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเอาแบบตัวอย่างง่ายๆเลยเนาะIch wende mich von dir ab. Ich wende mich von dir ab. ก็มาจากคำกริยา sich abwenden. Sich abwenden von. Sich abwenden von. แปลว่าหันหน้าหนีจากการหันหลังให้กัน Sich abwenden von. หันหน้าหนีจากการหันหลังให้กันหรือถ้ามันเป็นอดีตนะคะเราก็จะพูดว่า Ich habe michVon dir abgewandt. Ich habe mich von dir abgewandt. ก็จะแปลได้ว่าฉันเนี่ยได้หันหน้าหนีจากเธอฉันหันหน้าหันหลังให้เธอโอเคค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ Alle Freunde wandten sich von ihr ab, nachdem ihr der Doktortitel aberkannt worden war.Alle Freunde wandten sich von ihr ab. เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ wandten sich von ihr ab. ก็มาจากคำกริยา abwenden von sich abwenden von ก็จะแปลว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็ได้หันหลังให้กับเธอ nachdem หลังจากที่นะคะ nachdem ihr der Doktor Titel aberkannt worden warหลังจากที่เธอถูกเพิกถอนใบปริญญาเอกต่อไปนะคะเรามาดูคำศัพท์ sich ein ander
zuwenden sich ein ander zuwenden คำกริยานี้นะคะจะเป็นคำกริยาที่มากับกรัมดาทีฟเสมอเลยนะคะแปลว่าหันไปหาหันเข้าหาหันไปหาหันเข้าหา sich ein ander zuwenden แปลว่าหันไปหาหันเข้าหาจะเป็นกรัมดาทีฟเสมอเลยนะคะหรือ sich jemandem zuwenden sich jemandem zuwenden แปลว่าหันไปหาหันเข้าหาอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ Ich wende mich meinem Nachbarn Ich wende mich meinem Nachbarn ก็จะแปลได้ว่าฉันเนี่ยหันไปหาหรือฉันหันเข้าหาเพื่อนบ้านของฉันนะ Der Nachbar ตรงนี้นะคะมันจะเป็น Endeklination เนาะเวลาที่ทำเป็นกรัมนะคะไม่ว่าจะเป็นกรัมตรงกรัมรองนะคะก็ต้องเติม n ต่อท้ายนะคะก็เลยกลายเป็น Nachbarn ต่อไปนะคะคำศัพท์ Das Gesicht Versehen Das Gesicht Versehen แปลว่าทำหน้าบูดทำหน้าเบี้ยวทำหน้าบูดบึ้งนะคะหรือทำหน้าแสยงก็ได้ Das Gesicht Versehen ทำหน้าบูดบึ้งทำหน้าบูดเบี้ยวนะคะเดี๋ยวเรามาผ่านคำกริยา versehen กันก่อนนะคะ versieht versog ist versogen หรือจะเป็น hat versogen ก็ได้นะคะในกรณีที่ไม่มีกรัมมารองรับนะคะก็สามารถใช้คำเว็บไซต์นะคะได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมี reflexive นะคะหรือมีกรัมมารองรับนะคะหรือเป็นอดีตไปแล้วก็จะเป็น hat versogen เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะฉันทำหน้าบูดบึ้งนะคะก็จะเป็น ich versehe das Gesicht ich versehe das Gesicht แปลว่าฉันได้ทำหน้าบูดบึ้งนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า flüstern ขอโทษค่ะ flüstern flüsternคำนี้ออกเสียงไม่ได้จริงๆถ้าใครลองออกเสียงดูนะคะหรือถามแฟนก็ได้เนาะว่าออกเสียงยังไงนะคะมันแปลว่ากระซิบนะคะเรามาผันตามรูป เวลาต่างๆกันดีกว่าค่ะ flüstern flüstert flüsterte hat geflüstert แปลว่ากระซิบตัวอย่างแรกนะคะ meine Großmutter hat immer mit meiner Muttergeflüstert meine Großmutter คุณย่าคุณยายของฉันนะคะ hat immer mit meine Mutter geflüstert ก็ได้กระซิบนะคะมักจะชอบกระซิบกับแม่ของฉันอยู่บ่อยๆตัวอย่างที่สอง ich habe eine kleine Überraschung für dich ฉันมีเซอร์ไพรส์เล็กๆอันนึงสำหรับคุณนะflüsterte sie geheimnisvoll in ihr Ohr หล่อนก็ได้กระซิบนะคะอย่างลับๆเลยกระซิบอย่างแบบลึกลับในหูของเขานะคะต่อไปนะคะ klatschen คำกริยา klatschen แปลว่าปรบมือตบมือนะคะเรามาผ่านคำกริยานี้กันค่ะ klatschen klatscht klatschte istgeklatscht แปลว่าปรบมือตบมือนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนาะ Am Ende des Stücks wurde lange bei Frau geklatscht ในส่วนสุดท้ายของงานนะคะหรือชิ้นส่วนนี้ก็จะมีเสียงปรบมือที่ยาวนานตัวอย่างที่สองนะคะ Die Alte klatscht den ganzen Tag nur einmalDie Alte ผู้หญิงแก่คนนี้นะคะหรือผู้หญิงชราคนนี้ clutched ก็ได้ปรบมือเดินการสิ้นทักตลอดทั้งวันเลยนัว ein Mal แค่เพียงวันละครั้ง